Calculus เหรอเรียนไปทำไมถามเพื่อนพี่คนไหนก็บอกว่ายากไม่ได้ใช้เหนื่อยด้วยผมก็สงสัยมาตลอดว่าเรียน Calculus ไปทำไมอาจารย์ก็บอกว่าดีมันต่อยอดได้ผมก็เรียนนะแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามหาคำตอบอยู่เลยคุณหมอคะนี่แฟ้มประวัติคนไข้คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชานนท์ครับเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมครับก็หลับไม่ค่อยสนิทนะครับหลับตื่นๆนะครับแล้วอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอาการไม่ค่อยดีเลยครับหมออย่างผมเนี่ยปวดหัวตั้งแต่คืนก็ลองมาพักแล้วก็ไม่ค่อยดีขึ้นเลยครับแล้วตอนนี้คือแบบมีอาการปวดท้องเนี่ยครับแล้วแบบรู้สึกเป็นท้องเหมือนจะอาเจียนอย่างนี้ครับแต่ว่าก็ปวดที่แล้วก็จุดบานนี้เป็นอะไรก็ไม่ใช่เลยครับสบายดีครับเขาเป็นอย่างนี้ครับผมไม่ทำเนื้อทำตัวไปครับจะเป็นอย่างนี้ครับผมจะตายไหมครับหมอเดี๋ยวพวกกลุ่มหมอจะทำให้ดีที่สุดนะครับหมอขอหมอดูไข้ด้วยครับคนไข้อายุ20ปีครับเพศชายมีประวัติมะเร็งตับระยะที่3มีอาการไม่อยากอาหารครับจากประวัติการรักษาเนี่ยก้อนมะเร็งของคนไข้เติบโตเร็วมากครับเพราะว่าควรได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุดแล้วหมอจะบอกให้ว่าไงครับคนไข้ควรได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุดครับควรได้รับเคมีบำบัดอย่างเร็วเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งก่อนที่มันลุกลามไปที่บริเวณอื่นครับแล้วหมอคิดว่าโดสปริมาณไหนเนี่ยจะรักษาคนไข้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะแล้วหมอคิดว่าโดสปริมาณไหนเนี่ยจะรักษาคนไข้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะก็ลิมิต YT เมื่อ T เท่ากับ T เท่ากับ0ได้ค่าอัลฟาเท่ากับ -2หยิบกระดาษขึ้นมาได้เลยครับครับคุณมีเวลาควิส5นาทีกฎกติกาเหมือนเดิมเริ่มทำควิสได้ครับไม่เข้าใจเลย Calculus กับ ODE เรียนไปทำไมวะไม่เห็นได้ใช้เลยไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ว่าเรียนไปเถอะเพราะว่าไม่รู้เว้ยเผื่อได้ใช้อ่ะทำนะเอ้าว่าไงครับหมอหลับในเหรอโดสยาที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเท่าไหร่ครับครับการเติบโตของเซลล์มะเร็งมี angiogenesis เป็นหนึ่งในสาเหตุและความเข้มข้นของยาต้าน angiogenesis มีตัวแปรเป็นอัตราการให้ยาและการสลายตัวของมันดังนั้นโมเดลของฮาร์ดเฟลน่าจะเหมาะกับเคสนี้สินะผมคิดว่าโดสที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยต้องใช้โมเดลของฮาร์ดเฟลครับเพราะว่ามันจะความเข้มข้นเนี่ยมันจะแปรผันตัวการยับยั้งการเติบโตของทูเมอร์ครับดีมากครับดำเนินการต่อไปได้เลยจำได้ว่าสมัยปีหนึ่งที่เราเคยทำแล้ววันนี้เรียนแคลไปทำไมหมอทำไมวะวันนี้ก็ได้คำตอบไปนะสมัยนั้นน่ะน่าจะตั้งใจเรียนไหนเว้ยคนแรกอ้าวสวัสดีค่ะครับมาทำไมที่รามาสมัยยาวเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีไหมคะแนนแคลเพิ่งประกาศเลยอะค่ะอ๋อเป็นไงบ้างอะยังเทไปเหอะไม่ได้ใช้หรอกเฮ้ยน้องการเรียนแคลเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งเลยนะเนี่ยการเรียนแคลเรียนกับโมดีจะทำให้น้องคิดเป็นเหตุผลเป็นระบบแล้วก็ทำให้น้องรอบครอบขึ้นทำไมไม่อ่ะสู้ๆนะน้องCalculus makes a difference